้านหน้านะจะค่อยๆชะลอนะครับเพราะว่าบนสะพานก็จะมีนักท่องเที่ยวนะครับมาถ่ายรูปเก็บบรรยากาศเขาให้ยืนได้นะครับจะมีช่องเว้าแบบนี้ให้ยืนก็ส่งหูเตือนนะครับให้นักท่องเที่ยวได้เตรียมพร้อมมารถไฟจะผ่านนะก็กำลังชม Channel Feel Thai ใน YouTube ครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามอันนี้ไม่ได้โปรโมทนะครับแต่ใส่การ์ดไว้เพื่อเป็นเหมือนเป็นรายน้ำวิดีโอการคนก๊อปปี้นะฮะนี่ก็จะมีเว้าเป็นช่วงๆให้คนมายืนถ่ายได้พาลูกมาดูรถไฟครับแต่พาเด็กมานี่ต้องดูแลด้วยนะครับนี่ก็จะเป็นช่องให้ไปยืนได้นะเราไปยืนเองตรงนู้นเนี่ยมีคนมายืนถ่ายรูปแต่ไงก็ระมัดระวังนะครับถ่ายเดือนกันยายน2562018ครับผมน้ำขึ้นมาขนาดนี้เลยฮะน้ำเยอะกับปีนี้น้ำเที่ยวก็ด้านเหนือน้ำครับตรงนี้มีคนทำเป็นสวนพุทธแบบจีนนะครับแล้วมีเจ้าแม่กวนอิมนี่ก็ด้านนู้นก็เป็นท้ายน้ำครับนี่เป็นแม่น้ำไข่ใหญ่ครับอาหารมีทัวร์ลงมีอะไรต่ออะไรโอ้โหน้ำท่วมโป๊ะอ่ะดูแล้วนี่ครับน้ำท่วมโป๊ะเลยเนี่ยโอ้โหปีนี้น้ำเยอะจริงๆครับที่เมืองกาญจน์เกี่ยวชาวไทยต่างประเทศนะครับนี่ก็จะมีที่จอดก็จะจอดแป๊บหนึ่งครับนี่มีตารางเวลารถอยู่นี่ครับป้ายอยู่รถไฟสะพานแควใหญ่นะเนี่ยแมวชำเลืองตามาดูอ
ซื้อโค้กทันไหมครับโค้กขวดหนึ่งแบงค์20ขวดเท่าไหร่ครับครับขอรอดไหมไม่เป็นไรครับไม่ต้องรอดอะไรก็ขายหมวกขายของที่ระลึกว่าดำดำดีหรือเปล่าดำดีค่ะเสร็จแล้วนะนี่เป็นที่จำหน่ายตั๋วนะครับเคาน์เตอร์ติ๊กเก็ตติ๊กเก็ตเคาน์เตอร์ตรงนี้เนี่ยจะมีรถหัวจักรเก่านะฮะแล้วอันนี้เป็นรถเครื่องรถสายมองนะฮะก็เป็นเอารถธรรมดาเนี่ยมาใส่ล้อแบบรถไฟนะก็เป็นรถธรรมดาสามารถวิ่งนะฮะบนรางรถไฟได้ใช้ในสมัยสงครามโลกนะครับเราจะไปตัดเส้นใหญ่นะซึ่งเส้นนี้จะเป็นเส้นออกจากมาจากตัวเมืองกาญจนบุรีแล้วก็ตรงนู้นเนี่ยจะไปแยกแก่งเส้นนะครับแล้วก็ข้ามไปถ้าใครขับรถมาไปสังขารนี้ก็จะผ่านรางรถไฟตรงนี้ไปตรงนู้นแล้วก็เลี้ยวซ้ายแล้วก็ข้ามสะพานครับมิกซี่อยู่ด้านนู้นจะไปสถานีกาญจนบุรีครับนี้มีตลาดนัดนะขายของฝากครับโอ้โหนี่มีหลังคาขนาดใหญ่
็นระฆังกลางวันเป็นสัญญาณให้จากกลางเมื่อก่อนมีรถนำเที่ยวอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวนี้รู้สึกจะไม่ได้วิ่งแล้วมาจอดอยู่ตรงนี้ครับเมื่อก่อนก็จะวิ่งข้ามสะพานนะครับ